เอสราสั่งสอนประชาชนเอสราเป็นผู้นำบรรดาเฉลยชาวยู่ในบาบิโลนเขามีความรู้เรื่องบทบัญญัติของโมเสสมากเมื่อเขาคิดถึงพวกชายหญิงที่กลับไปยังยูดาเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสั่งสอนพระบัญญัติของพระเจ้าแก่คนเหล่านั้นและเมื่อสร้างพระวิหารเสร็จพวกเขาจะรู้วิธีการนมัสการหรือไม่เอสรา รู้สึกว่าตนควรจะกลับไปสั่งสอนคนยูจึงทูลขออนุญาตอาทาเซซิตให้กลับไปยูดาอาธาเซซิตไม่เพียงแต่ทรงปล่อยเขาไปแต่ยังให้คนยิวอีกหลายคนไปกับเอสราด้วยทั้งปุโรหิตคนเลวีนักร้องนักดนตรีในพระวิหารและคนอื่นๆน,นอกจากนี้ยังทรงประทานเงินและทรัพย์สมบัติจำนวนมาก ให้พวกเขานำติดตัวไปด้วยพวกเขาก็ระวังรักษาอย่างดีเพราะต้องเดินทางไกลกับยูดาพวกเขาออกเดินทางจากบาบิโลนในเดือนมีนาคมกว่าจะถึงยูดาต้องใช้เวลาตั้งห้าเดือนทีเดียวอาทาเซซิสทรงยอมรับว่าที่พระองค์ปล่อยคนยิวไปเพราะทรงกลัวพระเจ้าของพวกยิว และไม่อยากได้รับโทษฐานที่จับชาวยิวมาเป็นฉเฉลยเมื่อมาถึงยูดาเอสราทุ่มเทในการสอนพระบัญญัติแก่ประชาชนแต่ก็รู้สึกผิดหวังที่พบชายยิวแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่เชื่อพระเจ้าจากชนเผ่าแถวๆนั้น เอสราอธิษฐานสารภาพความบาปแทนประชาชนแล้ววิงวอนขออภัยอภัยโทษจากพระเจ้าประชาชนจึงเริ่มรู้สึกเสียใจที่ทำผิดและจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่เชื่อพระเจ้าอีกพวกเขาเรียนรู้บทเรียนจากพระเจ้าว่าชายหญิงควรจะแต่งงานกับพวกที่รักและนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงเท่านั้น